ครับผมเช้านี้เราก็มาอยู่กันที่ปลายหาดบางแสนจะมาสายกว่าปกติเพราะว่าเมื่อคืนตื่นขึ้นมาตอนตีสองแล้วก็มานั่งทำงานแล้วก็นอนอีกทีช่วงเช้านะครับก็เลยก๊อกสองอันนี้เรียกว่าก๊อกสองตื่นอีกทีก็เลยกลายเป็นตอนนี้เลยบรรยากาศตอนช่วงนี้ก็ท้องทะเลก็ยังเงียบสงบนะครับผมหาแก้วกาแฟที่ใส่ยากนักก็เลยเอาแก้วที่บ้านมาเลยแก้วปกตินี่แหละถือมาแบบลำบากหน่อยไม่มีฝาปิดเดี๋ยวกินกาแฟหมดก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปเดินเล่นกันรอบๆแถวนี้เช่นเคยออกมาสายๆนี่แดดร้อนตั้งแต่เช้าเลยเดี๋ยวใครพิมพ์อะไรไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นเดี๋ยวจะไปอยู่หลังกล้องยิงเดินมาก็เหงื่อแล้วนะเป็นคนเหงื่อเยอะอยู่ด้วยดูบรรยากาศพังๆไปก่อนนะครับผมถือว่าเป็นช่วงเผาหัวก่อนแล้วกันสำหรับใครที่กำลังเดินทางไปทำงานนะครับผมก็ฟังเสียงคลื่นไปฟังเสียงบรรยากาศดูท้องทะเลโอ้โหเช้านี้ก็มีปลาเป็นฝูงอีกแล้วนะปลาเป็นฝูงเหมือนเมื่อวานอ่ะฝูงใหญ่มากเลยมันก็โดดเป็นคลื่นเลยในช่วงน้ำนิ่งๆจะเห็นถ้าน้ำเป็นคลื่นนี่จะไม่มีทางเห็นก็เริ่มมีคนมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเดินนะครับตอนนี้ขอเป็นช่วงแรกๆเราจะทำเป็นกิจวัตรของเราแล้วกันช่วงแรกก็จะมานั่งก่อนสักพักหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปเดินช่วงปิดช่วงจบแล้วก็จะมานั่งอีกทีนึงพักเหนื่อยนะครับช่วงนี้ก็ถือเป็นกำลังคิดอยู่ว่าจะพาไปเดินไหนแล้วก็ช่วงกินกาแฟกันไปแต่เสียดายที่ไม่ได้ดูคอมเมนต์นะเพราะว่าใช้กล้องหลังโทรศัพท์อยู่ต้องหาอีกเครื่องนึงนะเอามาเปิดดูคอมเมนต์
เดี๋ยวจะเงียบเหงากันไปมาดูสิสวัสดีนะครับพี่เล็กเห็นไกลๆถ้าจะเป็นพี่เล็กแน่เลยเห็นคุณแอนนาแล้วใครที่เข้ามาอีกก็พิมพ์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอกินกาแฟหมดแก้วนี้ก่อนเดี๋ยวจะพาไปเดินไม่ใช่กาแฟด้วยเป็นโกโก้เป็นโกโก้พอดีลงสินค้าไว้ด้วยก็เลยเอามาโชว์ยาวๆน่ะก็อย่างเช่นเคยครับทำทดลองเรียนรู้ระบบแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าบางอย่างเราก็เข้าไม่ถึงเยอะอยู่บางอย่างที่เราคิดว่ามันเราทำออกมาดีแล้วแต่ว่ามันยังไม่ดีในโลกใดโลกหนึ่งนะมันมีขั้นตอนของมันอยู่ซึ่งขั้นตอนเหล่านั้นก็ถ้าใครไม่เข้าไม่ถึงก็เราก็จะไม่มีทางเข้าถึงมันเลยเป็นอะไรที่พูดลำบากไม่รู้พูดเรื่องอะไรแต่เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะพาไปเดินนะครับใกล้หมดแล้วถือมาลำบากมากเลยนะกาแฟเนี่ยวันนี้น้ำนิ่งมากเก็บกลับเดี๋ยวจะพาไปเดินก็ใครที่มีปัญหานะครับเรื่องมาชายหาดแล้วหาที่นั่งที่ไรลำบากเนี่ยก็ซื้อเก้าอี้ติดท้ายรถไว้ตัวร้อยกว่าบาทมา2คนก็2ตัวผมว่ามันพับเก็บอะไรง่ายดีไม่ต้องไปเช่าที่เช่าเตียงเขาก็นานๆทีแล้วก็ไปเช่าเขาก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้เศรษฐกิจหมุนเวียนให้พ่อค้าแม่ค้าแต่ว่าบางทีมาในจุดที่เราอยากนั่งอ่ะแต่ว่ามันไม่มีเตียงให้นั่งเราก็ต้องเอามาเองอย่างนี้แหละเก็บง่ายนี่เรามาขายของยังไงสาระอันนี้พวกแขนนี้มันถอดออกได้นะสายเข้าของใช้ของสอยนะครับมันก็ต้องเปื้อนเปลือเป็นธรรมดาก็ถือว่ามันได้ใช้งานมันเหมือนกับมีดคมๆเก็บเอาไว้ในฝักก็ไม่ได้เป็นประโยชน์นะต้องเอามาหั่นอะไรบ้างอึ๊บเสร็จแล้วก็สะพายถึงเวลาที่เราต้องเดินไปกันดูทะเลกันในเช้านี้ใครสนใจเก้าอี้ก็คลิกที่ตะกร้าเหลืองๆได้โอ้โหสุดยอดนักการขายตรงไหนเนี่ยรู้สึกง่ายกว่าไหมคะผมก็มี2ตัวตัวใหญ่หน่อยจองแฟนตัวหนึ่งอยู่ประเทศอะไรคะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนบางแสนครับผมคุณอันนาสะดวกดีใส่รถไว้เวลาไปเที่ยวจ้าพี่เล็กนี่คุณนุษา356เราอยู่ที่ปลายหาดบางแสนนะครับผมสวัสดียามเช้านะครับวันหวยออกคุณนฤมลสวัสดีน้องออมวนิดาหลายคนที่มาช่วงแรกๆอาจจะงงมาไม่ทันกันนะสิแล้วก็เป็นช่วงที่พามานั่งชิลก่อนที่จะพามาเดินนะครับผมช่วงแรกๆเป็นช่วงไล่คนกับช่วงท้ายนะ
เราจะมาสองช่วงช่วงแรกกับช่วงท้ายช่วงไล่คนดูน้ำตอนวันนี้น้ำนิ่งมากนะแล้วก็มีฝูงปลาเป็นฝูงเลยที่มันลอยมาน้ำหน้าเล่นหุ่นหน้าให้อวดมาเล่นน้ำหรือเปล่าล่ะคุณพัฒดาเนี่ยไอ้ที่เห็นเป็นขีดๆเหมือนคลื่นเหมือนอะไรนั่นไม่ใช่นี่อันนี้คือฝูงปลานะครับเนี่ยไอ้ที่เป็นลูกคลื่นลูกอะไรอยู่เนี่ยเป็นกลุ่มอยู่เนี่ยมันคือฝูงปลามันเยอะมากอ่ะใช่ครับพี่เล็กลมไม่มีคลื่นสงบเชียวดูดิคนก็น้อยๆนะช่วงเช้านี้ก็วันนี้วันไรเนี่ยทำไมมันเงียบดีคงรอเสาร์อาทิตย์หรือว่าเขารอลุ้นหวยกันอยู่กระลอกหาโพงไม่เจอแล้วแกสวัสดีครับคุณณัฐทรีวันหวยออกวันขี้เกียจวันรอรวยใช่ไหมดูดิท้องฟ้าสีครามน้ำทะเลนิ่งสงบผู้คนหลับไหลรอความเป็นเศรษฐีในช่วงเย็นๆวันนี้คนน้อยรอรุ้นหวยกันมาอุดหนุนกาแฟไหมคะผมเพิ่งกินโกโก้ไปเมื่อกี้นั่งโม้อยู่ตั้งนานอยู่ร้านไหนครับเนี่ยคุณนัทธีอยู่ล็อกไหนเอ่ยบางแสนนะฮะหรือว่าแหลมแท่นเดี๋ยวถ้าวันนี้โชคดีนะจะได้เห็นฝูงปลาที่กระโดดเป็นฝูงแต่ว่าเราอยู่ในมุมต่ำมองไม่เห็นมันต้องมุมสูงกว่านี้ดูเห็นหลายฝูงเลยนะมันมาเป็นฝูงเลยนะปลาเยอะจริงๆนะตอนมันมีคลื่นก็ไม่ได้สังเกตไงว่ามันมีฝูงปลาขนาดนี้ดูดิโอ้โหซูมไปจะได้เห็นไหมเนี่ยไอ้เส้นขีดๆดำๆเนี่ยมันคือฝูงปลานะครับผมซอยป้าโชคหูผมจะรู้ไหมเนี่ยผมก็เพิ่งย้ายมาบางแสนนะครับผมเลขรายดี66ร้าน ปลากระบอกปะครับใช่ๆครับปลากระบอกนี่เนี่ยคือในตัวเนี้ยเดี๋ยวจะเห็นถ้าเห็นจังหวะมันกระโดดนะอันนี้คือฝูงปลาเลยนะมาทางอ่างศิลาค่ะโอ้โหโหโหอย่าผมตอนนี้ใช้พาหนะของผมคือรองเท้าคู่หนึ่งนะครับไม่มีพาหนะนะครับผมก็เลยไปได้แค่ระดับฝีเท้าเดินทางนะครับผมมาทางอ่างศิลานี่คุณณัฐทรีนี่ไม่ใช่ว่าอยู่ตรงอะไรนะเป็นรถกาแฟหรือเปล่ารถกาแฟตรงเลยบิ๊กซีโลตัสอะไรหรือเปล่ามันจะมีรถกาแฟอยู่ข้างๆร้านก๋วยเตี๋ยวเช้าที่สงบเงียบเหมือนเราจองชายหาดเองแต่น้ำนิ่งแล้วแบบโอ้โหปลาเยอะมากเลยอะแต่มันไม่ค่อยอยู่ใกล้ฝั่งมากดีแล้วที่ไม่อยู่ใกล้ฝั่งถ้ามันอยู่ใกล้ฝั่งก็โดนหวานไปกินเมื่อวานยังโดนพี่เขาหวานไปตั้งเยอะแต่ก็วิถีชีวิตชาวประมงนะไม่ใช่ค่ะเป็น
เป็นร้านอ๋อจริงๆร้านทางจะไปอ่างศิลาถ้าเลยโค้งโรงแรม S2 ตรงไปเลยบางแสนสาย2ก็จะมีร้านกาแฟชื่ออะไรเป็นตัวย่อสักอย่างอินอะไรสักอย่าง3ตัวHow are you today? I'm good today. The sea is still water. ระวังนะครับ1กันยายน Beautiful day in Thailand. สวัสดีครับ my friend. สวัสดีครับคุณดายาน่า77นะครับBeautiful day in Thailand ใช่ครับวันนี้เป็นวันที่สวยๆงามในไทยแลนด์เขาจะรู้จักไหมIt's a beautiful day with youระวังหนึ่งกันยาทำไมเอ่ยระวังหนึ่งกันยารีวิวน้ำทะเลหน่อยครับผมหนึ่งกันยาวันหวยออกนะเนี่ย Today is a lucky day for someone who win lottery รีวิวน้ำทะเลวันนี้ก็ดูสิครับผมว่ามันนิ่งๆนะมันใสเพราะว่ามันไม่มีคลื่นมากวนฝุ่นกวนอะไรนะมีฝูงมีปลาเล็กๆด้วยก็ถือว่าดูดิมีฝูงปลาใครเห็นมองเห็นไหมเป็นฝูงปลาเล็กๆรสชาติเป็นยังไงหวานชื่นใจครับผมใครจะไปกรีนโรงเนี่ยเคยกินด้วยความบังเอิญนะคือมันคลื่นมันซัดมามันก็เค็มอย่างว่านั่นแหละครับดูดิมันก็มีฝูงปลาเล็กๆนะเต็มไปหมดเลยแล้วกลางทะเลก็จะมีฝูงปลาใหญ่ๆ It's a beautiful day คืนสงบนิ่งไปดูดิมีปลาตัวเล็กๆมันก็เยอะอยู่เหมือนกัน Morning from ระยองครับผมสวัสดีครับคุณพีพีกริชสวัสดีครับพี่สันติโชคแก้ววันนี้ก็เป็นวันที่น้ำนิ่งอีกวันนะครับผมแล้วก็ที่ผมเดินผ่านมาจะเห็นฝูงปลาแบบมากระโดดอ่ะเฮ้ยอันนี้ก็ฝูงปลาป่ะนี่ฝูงปลาอย่างเงี้ยครับต้องเห็นจังหวะมันกระโดดนะโชว์หน่อยชักโชว์ให้ดูหน่อยสิกระโดดมาเป็นคลื่นเลยอ่ะโดดสิเดี๋ยวจะรอดูนะฝูงนี้จะกระโดดมั้ยโดดหน่อยโดดหน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยลุ้นๆว่าจะโดดไหม
เขาว่าทะเลนิ่งๆจะมีพายุเข้าอืมหรอครับแต่เป็นอย่างนี้มา2-3 วันแล้วนะฮะเอ้าไม่โดดเลยปลาฝูงนี้โอ้โหไม่โชว์ศักยภาพเลยเห็นไหมขึ้นนั่นน่ะมันคือฝูงปลานะครับผมนี่มันกำลังไปกันอยู่นี่เห็นไหมต้องซูมเข้าไปใกล้ๆจะเห็นว่ามันเป็นปลาเป็นฝูงเลยมอร์นิ่งครับคุณมอมไดมอนด์ว้าวทะเลเช้านี้สวยสวัสดีครับคุณฟางรินดาอืมไม่กระโดดโชว์อ่ะปลาแต่ผมเดินผ่านไปผ่านมานี่เห็นหลายช็อตแล้วนะที่มันตอนมันกระโดดเหมือนที่ผมถ่ายไว้ในคลิปแรกๆของเมื่อวานน่ะถ่ายแบบสโลโมชั่นไว้ด้วยตื่นตาตื่นใจมากปลากระบอกใช่ครับผมปลากระบอกเห็นพี่เขาจับอยู่เหมือนกันเขาไปเอาไปทำอะไรกินในปลากระบอกก็ไปทอดเอาไปต้มอย่างนี้เหรอเดินกลับโซนแหลมแท่นแล้วดีกว่าแดดร้อนเนาะเราขอหลบแดดหน่อยหอบข้าวของพลุงพลังมาทำไมเหมือนว่างเดี๋ยวตอนนี้สตาร์ทเครื่องในการทำงานแล้วนะครับผมวันนี้ช่วงเย็นบางทีอาจจะไม่มาไลฟ์ก็ได้เพราะว่าติดทำงานพอทำงานแล้วมันก็จะไม่รู้เวลาแล้วก็จะไม่อยากทำอย่างอื่นก็จะทำแต่งานนะครับอยู่หน้าคอมเขียนอะไรไปเรื่อยเพราะว่าเริ่มร้อนตังค์ต้องส่งอะไรบ้างเพื่อที่จะไปเบิกตังค์เข้ามาใช้กันน้ำใสไหมครับตากแห้งแล้วทอดกรอบปลาทอดกระเทียมพริกไทยแก้วส้มคือแก้วส้มแก้มเหล้าหรือเปล่าออกมาเฮ้ยฮิปซีเรา มีแต่พี่เล็กคนเดียวอะว่างอะโอ้โหตัวนี้เป็นตัวใหญ่ตัวนี้สวยปลาไปแล้วแต่ถ้าวันนี้ช่วงเย็นๆได้ข่าวว่าหนุ่มบางแสนถูก60 ล้านนี่ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเป็นใครผมจะบอกไอ้ CEO กองสลากพัดว่าไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวผมไม่ต้องเปิดเผยอะไรเลยโอนมาอย่างเดียวก็พอว่างจัดดูเพลินไปดิหูคนตกงานอะไรเนี่ยคนตกงานหรือว่าหนุ่มชลบุรีที่ถูก66 ล้านนี่คือใครคือพี่เล็กหรือเปล่าเนี่ยเดินไปเดินมาก็ร้อนนี่นะคือเดินไปเดินมาจนเราจริงๆก็ไม่รู้นะว่า สภาพผิวเราเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะรอ งเท้านะคุณใส่รองเท้าแบบนี้นะสวัสดีครับคุณแคทอยู่กับผมมา24 ล้านแล้วครับโอ้โหคุณเล็กน่าลาน่าเหล่าเนี่ยดูดิผมใส่รองเท้าอย่างนี้นะโอ้ยสวยเลยตอนผมเดี๋ยวผมจะรีวิวไอ้ผิวที่โดนแดดมานี่ดูเห็นเป็น2 สีเลยขนาดหนังเท้ายังขนาดนี้นึกสภาพหนังนะอันนี้เขาไลฟ์โชว์จีนกันแล้วเหรอนึกสภาพหนังหน้าสิว่าที่มาเจอแดดทุกวันมันจะเป็นเช่นไรขนาดหนังเท้าบอกว่าโหดๆเท่านั้นเนี่ยเออไม่แน่หนังหน้าเราอาจจะหนากว่า
สวยจังทะเลตอนเช้าครับคุณแพทหนังหน้าขนาดไหนนาทีนะพี่เล็กได้ทีนะหนังหน้านี่เสริมใยเหล็กเรากลับไปโซนแหลมแท่นบ้านเราดีกว่าโหรถน้ำแข็งเข้ามาส่งถึงที่แถวนี้ก็ร่มดีนะไปโซนแหลมแท่นนี้จะร้อนมาดูคุณภาพน้ำเช้านี้ชัดๆอีกทีนะสบายสบายยามเช้าครับผมดูทะเลเหมือนได้ไปเที่ยวเลยอะไรจะขนาดนั้นกำลังคิดว่าจะไปต่อหรือหยุดอยู่โซนนี้ดีเนี่ยน้ำใสมากใช่ครับพี่เล็กช่วงนี้มันไม่มีคลื่นอ่ะมันก็เลยสงบเงียบแบบใสๆบานาน่าโบ๊ทเริ่มสตาร์ทแล้วโอ้โหยกล้อด้วยไปหาที่ร่มอีกปลาอะไรนี่มาติดอะไรไม่รู้ตายมาโซนแหลมแท่นแล้วนะครับผมวันนี้รู้สึกจะมีคณะทัวร์มาอยู่คณะหนึ่งนะตอนเช้าผมเดินผ่านมาตรงเดอะเซดเนี่ยน่าจะมาจากโซนทางใต้กันใส่ชุดสีส้มมาน่าจะเป็นพนักงานบริษัทมาเป็นเซตเลยคุณแคทว้าวเลยว้าวน้ำรอดูปลากระโดดเนี่ยโซนเนี้ยอยู่ข้างบนนิดหน่อยอาจจะได้เห็นนะเห็นแบบโอ้โหมันอลังการมากเลยปลากระโดดเนี่ยแต่ผมเริ่มจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยแล้วร้อนไม่ไหวต้องกางร่มก่อนเดี๋ยวขอกางร่มก่อนมาเป็นคันรถทัวร์นี่นะขอกางร่มก่อนร่มผมหายไป 2-3 คันแล้วอึดอึดเหลือคันเล็กๆนี่แหละในโซนนี้ถ้าเห็นฝูงปลาแล้วอาจจะได้เห็นตอนมันกระโดดเพราะเราอยู่ในมุมสูงด้วยร้อนน้ำนิ่งเฮ้ยเห็นไหมโอ้โหเมื่อกี้แบบไม่ได้ตั้งใจคุณอรทัยเห็นไหมเมื่อกี้น่ะต่อหน้าเราเลยนะกระโดดไปแล้วช็อตหนึ่งมีเสียงงานก่อสร้างอยู่เป็นแบ็คกราวด์ด้วยสรุปไม่มีคนเห็น ต้องไปดาวน์โหลดมาให้ดูกันแล้วเมื่อกี้อยู่ตรงนี้เลยข้างหน้าเราเลยเสียงตื่นเต้นน่าดูมันน่าอลังการจริงนะมันเยอะแล้วมันก็มาเป็นฝูงอ
โอ้โหมีเสียงแบ็คกราวด์เป็นเสียงเจียเหล็กช่างโรแมนติกก่อสร้างแต่เช้าเลยเดินไปโซนนี้อาจจะได้เห็นอีกช็อตหนึ่งแต่เท่าที่มองดูไม่ค่อยมีคลื่นที่เป็นปลาเท่าไหร่ไม่ค่อยมีฝูงปลาไม่ค่อยเห็นฝูงปลาเลยจะดีแล้วล่ะฝูงปลาอย่ามาใกล้ฝั่งมากเดี๋ยวโดนหวานไปสวบเนี่ยท้องทะเลสงบนะครับวันนี้อู้นู่นอยู่ไกลๆนู่นฝูงปลาแต่มองไม่เห็นหรอกเพราะว่ากล้องคงซูมไปไม่ถึงเมฆเยอะมากอย่างนี้ตอนเย็นฝนจะมาหรือเปล่าเนี่ยฟ้าเริ่มใสวันนี้น่าจะมีแดดมีแดดดูดิเมฆตัวนี้เดี๋ยวกลายเป็นเมฆฝนหรือเปล่านี่พวกเมฆเยอะๆเนี่ยแต่ตอนนี้ก็แดดร้อนอยู่แล้วแดดโชกเลยเนี่ยร้อนจริงร้อนจังร้อนที่แฟดฟ้าทองเราไปหาที่นั่งจบไลฟ์ในช่วงเช้ากันจะกลางฝนจะกลางแดดเลยหรือไงเนี่ยไม่ไหวมันร้อนมากIt's a beautiful day อุ้ยนี่ก็ฝูงปลาตัวเล็กๆเยอะเลยอ่ะมีหน้ามันเป็นฝูงเยอะแยะเราจุ่มน้ำได้ไหมนะเนี่ยน้ำมันจะขึ้นมาชานพักบันไดขั้นนี้เลยถ้าลงไปโซนนี้ก็ในระดับคอเลยนะสวยจริงน้ำทะเลมีปลาให้เห็นด้วยร้อนวางของเยอะนะโอ้โหเมื่อกี้ไม่ทันมีปลากระโดดด้วยจะได้เห็นปลากระโดดโอ้โหมันไปกระโดดที่อื่นมันกระโดดใกล้ๆเราน่ะมันกระโดดอีกสักรอบสิครับผมเช้านี้คงต้องขอจากจอนกันไปเท่านี้นะครับผม
ได้เห็นปลากระโดดแล้วนะใครไม่ทันแสดงว่าไม่เห็นนั่นเองดูนี่นี่ก็เป็นฝูงเป็นฝูงเลยเราน่าจะสั่งได้นะแบบว่าสั่งกระโดดอย่างเงี้ยมันก็กระโดดอย่างเงี้ยโดดหน่อยโดดหน่อยไม่มีใครกระโดดตามเราเลยครับผมเช้านี้ก็ขอจากจรกันไปเท่านี้ก่อนนะครับผมรายการนาวิกเกเตอร์นะครับโดยพี่ติ๊กเกษดาพรผลดีหรือติ๊กกลิ่นสีเนี่ยก็จะมาตามวันและเวลาที่เหมาะสมนะครับช่วงนี้อาจจะต้องทำงานติดพันอาจจะมาเป็นเวลาไม่เป็นเวลาบ้างนะครับก็ปัดๆมาดูกันได้นะครับผมเช้านี้ก็จะรอนี่ฝูงนี้ก็อยู่ตรงนี้จะทำไมไม่โดดขึ้นมาหน่อยหรือโซนนั้นก็ได้งั้นวันนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนนะครับผมปึ๊บขอบคุณที่ให้ความสุขนะครับผมบ๊ายบายโดดลงไปเล่นกับปลาจ้ะขอบพระคุณนะครับ หนักหนุนกันจริงๆเดี๋ยวให้วันนี้ถูก60 ล้านก่อน จะใส่เสื้อชูชีพเอาเรือมาลงจะพายไปไลฟ์กลางทะเลไม่กลางหรอกแถวๆนี้แหละตอนน้ำนิ่งๆนะหมุนดูอีกสักรอบนึงใครโชคดีก็จะได้เห็นปลาโดด5 4 3 2 1ไม่มาโอเคนะครับเช้านี้ไปละร้อนละเจอกันถ้าไม่ทำงานติดพันนะ